โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งค่าการเอ็กซ์พอร์ตจาก Revit ไป Navisworks นะครับให้มันกดอัปเดตได้นะครับให้มันทำงานแบบเขาเรียกอะไรอะไดนามิกนะฮะไดนามิกอัปเดตอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตเราควรที่จะสร้างวิวเนาะนะครับ Duplicate View แล้วก็ตั้งชื่อวิวว่าตัวนี้ใช้สำหรับเอ็กซ์พอร์ตตัวเฉพาะโอเคแล้วผมก็ตั้งค่าผมจะไม่เอาเหล็กเสริมไปแล้วกันจะเล่ารีบาร์โอเคนะครับแล้วเราก็อยากได้อิเลเมนต์ไหนเอ็กพอร์ตไปก็ตั้งค่าเปิดปิด visibility เอานะครับจากนั้นนะครับก็เราควรที่จะสร้างเทมเพลตเนาะนะครับ create template คนอื่นจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการตั้งค่าของเรานะครับแล้วก็เอาเทมเพลตมาล็อกใส่ที่ช่อง propertyคนอื่นก็เขายุ่งได้แหละแต่ว่าเขาต้องมาปรับตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาไปที่ export NWC นะครับมาที่ setting ก่อนนะครับแล้วก็ตัวสำคัญที่จะทำให้มันเขาเรียกว่าอัปเดตเป็น dynamic กันได้ก็คือมาที่ model performance แล้วก็ติ๊กว่า close NWC/NWD file on load นะครับติ๊กตัวนี้ไว้โอเคก็เดี๋ยวผมจะ export แล้วกันโอเค export เสร็จแล้วนะครับก็มาเปิด Navisworks พอเปิด Navisworks มานะครับก็เข้ามาตั้งค่าเช่นกันตั้งค่าก่อนจะเปิดโมเดลนะครับโมเดล performance เช่นกันแล้วก็มาติ๊ก close NWC NWD file on load นะครับจากนั้นก็append เข้ามานะโอเคก็ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมีอัปเดตใน Revit นะครับสมมติว่าใน Revit เนี่ยเขาลบพื้นออกนะครับแล้วก็ให้ทำการ export อีกรอบนึงโอเคก็ export ทับไฟล์เดิมได้เลยนะโอเคจากนั้นก็เปิด Navisworks นะครับแล้วเราก็แค่กดรีเฟรชที่หน้าโฮมแล้วก็กดรีเฟรชตรงนี้ครับนี่โมเดลก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับตลอดนะครับเป็นไดนามิกโอเคก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ